สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปในการเพิ่มหมวดบทความและจัดลำดับจาก www.justmakeweb.com นะครับการเพิ่มหมวดของบทความและจัดลำดับนะครับสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับโดยที่เราคลิกที่เมนูโปรแกรมเสริมครับจากนั้นคลิกที่บทความครับต่อไปนะครับให้เราคลิกที่เพิ่มและแก้ไขหมวดบทความครับในส่วนของการเพิ่มหมวดบทความนะครับเราสามารถเพิ่มได้ตรงส่วนของเพิ่มหมวดนะครับให้เราใส่ชื่อของหมวดบทความที่เราต้องการลงไปครับจากนั้นกดปุ่ม Submit ครับครับก็จะเห็นได้ว่าได้ทำการเพิ่มหมวดของบทความเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะมาทำการเลื่อนลำดับของหมวดของบทความของเรานะครับให้เราคลิกซ้ายค้างที่หมวดของบทความที่เราต้องการเลื่อนนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับเราสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระเลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มหมวดของบทความและการเปลี่ยนลำดับนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.justmakeweb.com หรือส่งคำถามเข้ามาได้ที่ support@justmakeweb.com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ